สวัสดีครับผม Just Sky นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมไม่ช็อตนะช่วงนี้ผมหายไปบ่อยนะครับเพราะว่ามีธุระเยอะมากออกต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็เหมือนวิดีโอจะบั๊กแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยที่พูดอยู่ก็อาจจะมีเสียงช็อตอยู่ครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรส่วนวันนี้เราจะมาสอนใช้ Empoint เนาะ Empoint ม่วงแล้วก็มันมีไอเทมปริศนาโผล่ขึ้นมานะครับเป็นกล่องเจมเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นสำหรับคนที่ใช้ M ม่วงตรงนี้ไม่เป็นนะฮะก่อนอื่นแล้วกดเข้าที่ M point นะครับแล้วก็เลือกไอเทมที่เราจะซื้อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกดซื้อครับเลือกจำนวนวันที่ใช้แล้วกดติ๊กจ่ายด้วยคูปองเงินเดือนครับผมจะซื้อของที่ผมใช้ประจำก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือจะไปซื้อไอเทมเจมกันโอ้นะเองหลักผมน่าจะมีประมาณนี้มั้งครับผมซื้อของน้อยเหมือนกันนะไหนกันไอเทมผมมีประมาณนี้ที่เหลือจะมาซื้อเจมนะครับก่อนอื่นเราค้นหาในนี้ก่อนนะเขียนคำว่า chest ครับ chest hono chest เนี่ยแหละมันก็ซื้อเป็นกล่องนี้นะกล่องนี้ก็ซื้อได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าติ๊กเงินติ๊กไม่ได้นะแต่ว่าอ้าวอ๋อขอโทษ ลืมกด M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  point โอเคเป็นกล่องนี้นะเขียนหลุดหาไปทีนึงแล้วก็เลือกติ๊กด้วยเงินเดือนครับกดซื้อนะครับมันมีโอกาสได้ของถาวรนะเป็นชุดกับไทเทิลอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ผมได้กี่กล่องแล้ว3แล้วแล้วก็2หรือนับ5กล่องป่ะเคมเฉลี่ย 10,000 แล้วก็มาลองลุ้นไปด้วยกันครับว่าเราจะได้อะไรเคมมารอ7นาทีตอนนี้มีอะไรป่ะโอเคงั้นเรามาพูดถึงโปรโมชั่นรอบนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นรอบนี้มันก็จะได้เป็นปืนตัวนี้มาเนาะตัวนี้อันดับแรกจะเติมมาได้ปืนนี้นะครับแล้วก็เติมหลังกล่อง500อ่ะก็คือเราจะเติมครบ 3,200 ก่อนนะแล้วพอหลังจากนั้นเติม500ปุ๊บมันจะได้กล่องนี้มาครับและทุกๆ1กล่องเนี่ยมันจะได้ Angel Tier Angel Tier คือไอเทมชิ้นไหนวะอันนึงนะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับแล้วก็เอาไอเทมชิ้นเนี้ย2ชิ้นมาหลอมเป็นไอเทม2ชิ้นนี้2ชิ้นนี้นะเลือกเอาว่าจะเล่นสายไหนไอ้ก็อดคอเนี่ยจะเป็นปืน Q40 ที่ผมทำคลิปเป็นเกมเพลย์รีวิวไปอ่ะอันเนี้ยผมว่าดีส่วนไอเนี้ยก็อาจจะดีแหละมันก็ดีแหละเพราะมันยิงเสร็จแล้วทำให้เขาเต้นฮิลไม่ได้เต้นลดลงเหลือ4ลดแต้มไป4อ่ะสมมุติเต้นบวก5ก็จะเต้นแค่1เองบางคนใส่กันโซเต้นฟื้นเลือดลบอีก1ก็จะเต้นแล้วไม่ขึ้นอ่ะต้องรอเวลาหมดก็คือปืนรอบนี้มันเอเวกได้แค่ขั้นเดียวนะครับแล้วก็เลือกเป็นแค่2สายให้เลือกเอาให้คุ้มอ่ะสำหรับผมเพราะว่าก็รอดอ่ะดีสุดแล้วแล้วระหว่างทางเนี่ยเราสามารถเปิดกล่องอ่ะแล้วลุ้นปืนพกนี่ได้อีกซึ่งพกเนี่ยมันดีมากยิงหัวนัดเดียวตายไกลๆนะนัดเดียวตายเลือด100 104อ่ะใกล้ๆก็นัดเดียวใกล้ๆยิง2นัดที่ตัวตายครับใกล้ๆนัดเดียวครับเพราะปืนมันยิงออกเป็น2ลูกนัดละเท่าไหร่วะ55 60ประมาณนั้นมั้งไม่รู้เหมือนกันส่วนพอเติมมามันก็จะได้ชิ้นไฮไวได้การ์ดไทม์สเปคเนาะแล้วก็มาสุ่มเอาปืนนี้อีกทีนึงรอบนี้มีปืนถาวรมี1มี2มี3 3กระบอกในนี้นะครับที่เป็นของถาวรนะแฟตในนี้ไม่ถาวรนะมีคนไม่เอ๊ะมีคนพยายามสุ่มแล้วแต่มันไม่ได้ถาวรแล้วก็มีอะไรป่ะอ๋อมีชุดด้วย
โอเคก็บางคนอาจจะดวงดีเปิดนี่ได้อีก1ได้2ได้3ได้4ได้5ได้ของถาวร5ชิ้นน่ะถ้าดวงดีนะประจบกับเติมรอบนี้มันจะได้ไหนวะมันจะได้ไอเทมอยู่แล้วจากการเติมอ่ะมา1ชุดปีอีก2 3แล้วแล้วก็4ปืนนี้แล้วก็ถ้าสุ่มปืนพกนี้ก็จะเป็น5 5บวกกับอีกเท่าไหร่วะเชียร์ไม่ได้นับเป็นกับอีก4ชิ้นวะเนี่ยกี่ชิ้นวะ1 2 3 4 5 5ชิ้นก็คือรอบนี้จะได้ไอเทมประมาณ10ชิ้นโหโคตรเยอะคือไอเทมถาวรได้ประมาณ10ชิ้นคือโคตรเกียนเลยเนี่ยปืนก๊อตเนี่ยคือมันแรงอะครับแต่ว่าเพราะว่ามันยิงยากไปนึงถ้าคนที่ลากสเปรย์บ่อยๆถ้ายิงเป็นชุดแบบ AK น่าจะถนัดปืนเนี่ยยิงดีมากหากันโซดีๆใส่ซะนะครับยิงเสร็จแล้วฮิล40เยอะชิบหายพกก็โคตรแรงเหมือนกันโอเคก็ตัดมาแล้วเปิดเลยแล้วกันมันจะมี6ชิ้นครับมาลุ้นกันว่าจะได้ถาวรหรือเปล่าเปิดปุ๊บมีอันนี้มีโอกาสได้ถาวรนะแต่ว่า มันไม่ได้ปุ๊บ7 30วันโอ้โหถามจริงชุดก็7เฮ้ย ผมไม่ได้อะไรถาวรเลยคือไอเทมอะครับมันได้ถาวรทุกอันเลยนะแบบสุ่มอะแล้วผมไม่ได้อะไรถาวรเลย อะไรกับเนี่ยถ่ายไม่ได้อัดทำลายแล้วกันไอเทมนี้ได้เหรอสเปรย์ไหนก็ว่าทำไมมีสเปรย์แล้วก็มีอะไรมีชุดเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีให้ดูว่ะเอาเป็นว่ามันสวยอะตัวผู้หญิงก็สวยตัวผู้ชายก็ธรรมดาครับผมไม่ได้ถาวรเลย อะไรวะเนี่ยว่าจะมาสุ่มให้ดูเผื่อของถาวรออกสักหน่อยแม่งไม่ออกเฉยเลยมีคนถามผมนะว่าปืนรอบนี้มันใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ในการหลอมนะก็ขั้นแรกนะครับเราต้องเติมก่อน 3,200 นะก็จะได้ปืนต้นแบบมาเป็นตัวนี้ตัว 3,200 ตัวเล็กนะ Uncrowned เนี่ยแล้วเราก็จะเปิดกล่อง500ไปอีกเท่าไหร่วะมันต้องใช้6ชิ้นนะในการหลอมก็5คูณ500เดี๋ยวแป๊บนึงงงมันจะเท่าไหร่วะแป๊บนึงนะก็ทุก500จะได้1ชิ้นแล้วทุก2ชิ้นของไอเนี้ยจะหลอมได้ก็อดคอร์ก็คือใช้6ชิ้นเหี้ยใช้ต่ออีก 6,000 นะครับรอบนี้ก็จะเติมประมาณ 9,000 ถึงจะได้ปืนอเวก1กระบอกนะแล้วก็ระหว่างนั้นอาจจะสุ่มได้พกถาวรนะครับส่วนถ้าสุ่มไม่ได้มันก็จะมีชิ้นส่วนเนี่ยไอแองเจิลเทียเนี่ยเอาไปหลอมเอาพกได้อีกนะคือ23ชิ้นบวกปืนพก150วันหลอมเป็นพกถาวรนะครับก็รอบนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ค่อยอะไรมากมายก็อาจจะงงๆนิดนึงส่วนใครที่มีปัญหาการแบบทิ้งปืนไม่ได้เดินไม่ได้สลับปืนไม่ได้ก็ให้ทักเพจไปหาทีมงานนะครับชื่อเพจว่า Headshot อะไรวะ Talk กับ GM อะไรไม่รู้โอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเขินกล้องไม่ได้พูดมา 4-5 วันงานก็เยอะพูดไม่เป็นเลยโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ